Nopadon Story. A l i f e changing story. สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Nopadon Story Podcast นะครับแล้วก็วันศุกร์นะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ MBA Weekly เนาะก็ยังคงอยู่กับ ซีรีส์ของการเล่าเรื่องประสบการณ์และก็ความรู้ที่ได้จากการที่ผมได้เดินทางไปประเทศฮังการีไปเข้าร่วมประชุม AMBA and g g a Annual c o n f e r e n c นนะครับซึ่งเป็นการประชุมที่เขาจัดโดย a s s ociation of MBA นะครับสมาคม MBA ของทางโลกเนี่ยแล้วเขาก็เรียนเชิญคณะบดีหรือผู้อำนวยการโครงการ MBA ทั่วโลกนะครับจาก Business School ที่ได้รับการรับรองเนี่ย ซึ่งซึ่งก็ไม่ได้มีเยอะนะครับเขาก็คัดเลือกเนี่ยเราเป็นธรรมศาสตร์บิ s เนสส o ูเนี่ยก็เป็นหนึ่งใน300แห่งจากหมื่นหนึ่งแห่งทั่วโลกที่ได้รับการคัดเลือกรับกรับรองอ่าเขาเรียกว่าแอมบ้านะครับก็ได้ไปแล้วก็มีเรื่องราวมาเล่าให้ฟังนะครับมันจัด3วันเนาะผมก็รีวิวว,วัน1วันที่2ไปแล้ววันนี้น่าจะจบ ซีรีส์นี้นะครับเป็นการรีวิวของงานวันที่3ซึ่งวันที่3นี่จะสั้นเหมือนกับวันแรกก็คือครึ่งวันนะก็จัดตอนเช้าแล้วก็เลิกครึ่งวันนะครับแต่ก็มีเรื่องราวที่น่าน่าสนใจมาเล่าให้ฟังนะครับเซสชันแรกเลยนะครับก็คือ creating change for good business school and their responsibility for a better global future แปลว่าอะไรก็คือการสร้างการเปลี่ยนแปลง ที่มันยั่งยืนนะครับเขาพูดถึงบทบาทของ Business School หรือโรงเรียนที่สอนทางด้านการบริหารธุรกิจกับเรื่องของอความรับผิดชอบต่อโลกะนะครับต้องต้องเล่าให้ฟังแบบนี้ก่อนว่าเทรนด์ของ sustainability หรือว่าความยั่งยืนเนี่ยเป็นเรื่องที่กำลังมาแล้วก็สำคัญนะครับคนพูดก่อนนะครับคนพูดมีหลายคนเป็น panel session ก็คือเข้ามาแล้วก็โยนคำถามแล้วก็มันแลกเปลี่ยนความเห็นกันนะครับ คุณเบนดี้ลอเรโตเป็นอาจารย์นะครับอาจารย์เบนดี้ลอเรโตเป็น Professor of Organizational Behavior จาก University of Edinburgh Business School แล้วก็เป็นประธานของ a m b a และก็ b j a นะครับท่านที่2คืออาจารย์ฮอร์เรซิโออารีดอนโตเป็นคณะบดีของ Escade Business School t e c h n o l o g i c a l de Monterrey จากประเทศเม็กซิโก ท่านที่3นะครับเป็นอาจารย์ฮัสซานอาบูไบเกอร์นะครับเป็นคณะบดีของออสแมนยูบอับดุลลากราเูเอตสกูออฟบิสเนสยูนิเวอร์ซิตี้อุนเทรามาเลเซียนะครับท่านที่4คืออาจารย์มาริอิสุกะนะครับเป็นอรองคณะบดีแล้วก็เป็นดี렉เตอร์ของ globally business management study program จากาโดชิชะ Business School น่าจะญี่ปุ่นนะครับชื่อก็ญี่ปุ่นนะครับแล้วท่านที่5คืออาจารย์ซาร่าเคลลี่เป็น Head of School Graduate School of Business Queensland University of Technology อันนี้น่าจะนิวซีแลนด์นะครับหลักการเป็นแบบนี้ครับคือ,เ,อ,อเราพูดถึงเทรนด์ของความรับผิดชอบต่อสังคมเพราะฉะนั้นเนี่ยธุรกิจเนี่ยส่งผลมากนะครับแค่คุณผลิตสิ่งของต่างๆมันก็ทำให้ปล่อยของเสียสู่แม่น้ำสู่อากาศเยอะแยะมากมาย เพราะฉะนั้นในบทบาทของ business school เองเนี่ยจำเป็นจะต้องเน้นเรื่องนี้เน้นเรื่องของสำนึกของความรับผิดชอบต่อสังคมแล้วไม่ใช่แค่สำนึกนะเทคนิคต,ต่างๆเรื่องราวต่างเนี่ยให้ให้คนเรียนเพราะว่าคนใน MBA ก็เป็นผู้นําธุรกิจอยู่แล้วนะครับผู้นําองค์กรอยู่แล้วเพราะนั้นถ้าเกิดเขามีสำนึกแล้วก็มีมีทักษะในการในเรื่องของการรับผิดชอบต่อสังคมเนี่ยก็จะเป็นสิ่งที่ดี หลาย Business School ได้มาแชร์ประสบการณ์ครับว่าเขามีการให้ความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องนี้ยังไงนะครับเขามีหลากหลายมุมนะมุมของอความหลากหลายทางเพศนะครับมุมของซีโร่คาร์บอนก็คือการไม่ปล่อยคาร์บอนออกไปนะครับมุมของการปลูกฝังความคิดให้กับนักศึกษาหรือการสร้างพัฒนธรรมการอยู่กับธรรมชาติ การสร้างคอนเน c t ชันระหว่าง Business School กับสังคมคอมมูนิตี้ชุมชนต่างๆแล้วก็รวมถึงภาพใหญ่ก็คือภาพนโยบายนะครับก็มีคำถามเรื่องเกี่ยวข้องกับเราจะรู้ได้ไงวเราทำสำเร็จแล้วนะก็ในเซสชันนี้ก็พูดถึงว่าก็อย่างแรกที่เราเราเรา,เราเห็นภาพชัดก็คือการทำโครงการแล้วก็วัดความสำเร็จอาจจะมีเฟรมเวิร์เดี๋ยวนี้มก็มีนะครับว่าแม้กระทั่งเอาเอางี้ผมเล่าให้ฟังนิดนึงต่อยอด University Ranking เนี่ยการจัดลาดับ มหาวิทยาลัยเนี่ยแต่ก่อนเนี่ยเราจะจัดว่าวิจัยเยอะไหมสอนดีไหมจ้างงานเยอะไหมอะไรเงี้ยเดี๋ยวนี้มันมีการจัดเรื่อง sustainability โดยเฉพาะเลยเนาะซึ่งมันก็มี framework วิธีการวัดต่างๆวัดจากผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นเนาะวัดจากการสำรวจแบบสอบถาม perception ของคนว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยมันดีไม่ดียังไงนะครับแต่มีคำถามอันหนึ่งที่ผมว่าน่าสนใจคือเขาบอกว่า นอกจากมีจะมีวิชาพวก CSR corporate social responsibility มีวิชาพวก ethic s จริยธรรมในการทำธุรกิจซึ่งซึ่งไม่ได้ผิดอะไรที่จะมีเนาะเขาบจริงๆหลายๆวิชาเนี่ยใน business school ใน MBA เราสอนเนี่ยเราสอนหลักการจัดการเพราะฉะนั้นเนี่ยโดยโดยโดย,โดยทางตรงเลยเนาะเวลาเราจัดการได้ดีเนี่ย waste หรือความสูญเสียมันจะลดลงซึ่งความสูญเสียลดมันแปลว่ามันช่วยเหลือสิ่งแวดล้อมนะเอาง่ายๆวัตถุดิบเนี่ย ถ้าเรามีการบริหารจัดการทางด้าน operation management ที่ดีการผลิตที่ดีเราจะไม่ต้องใช้วัตถุดิบมากเกินความจําเป็นเราจะไม่จําเป็นต้องมีของเสียทิ้งลงแม่น้ําปล่อยสู่อากาศมากเกิน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 ความจําเป็นอะไรเงี้ยเราจะมีวิธีบริหารจัดการเรื่องพวกนี้ได้นะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราสามารถทําได้ส่วนหนึ่งสําหรับอาจารย์บอกผู้ผมไม่รู้จะทํำยังไงคุณสอนให้นักศึกษาเขาบริหารจัดการได้ดีเนี่ยสังคมจะดีขึ้นครับสิ่งแวดล้อมจะดีขึ้นเอง แต่สิ่งมีคําถามสุดท้ายในแ a น e l ลนี้นะครับว่าสิ่งสําคัญที่อยากจะฝากไว้คืออะไรก็หลายคนก็พูดถึงคําว่า trust ความเชื่อเชื่อถือเพราะว่าองค์กรนะถ้าแบบทำเฉพาะเอาหน้าพูด,ดง่ายๆแบบเ,เขามาออ d i t เขามาตรวจสอบก็ทําไม่พอเข้าไปแล้วก็ไม่ทำอย่างเงี้ยมันก็ไม่ไม่เวิร์กหรอกนะครับ trust คือเราทําตลอดไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็ตาม คอนฟ idence นะครับบางคนพูดถึงความมั่นใจบางคนคิดว่าโอ้หบริษัทเรามันเล็กๆมันมันทำอะไรไม่ได้หรอกทําได้ครับส่วนจริงๆเล็กๆแต่ละคนทำเนี่ยมันจะรวมกันเป็น Impact ที่ยิ่งใหญ่คําที่3คือ make difference ครับเรากำลังจะสร้างความแตกต่างให้กับสังคมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องนี้เรื่องนี้เป็นสิ่งสําคัญแล้วก็สุดท้ายคือ Impact ครับทำอะไรทําทั้งทีอย่าทำแค่กระดาษทําที่มันมี Impact จริงๆส่งผลจริงๆนะครับ mm hmm. ก็เซสชัน hmm. <này, S 1> นี้ก็เป mm ็นเซสชัน hmm. ที hmm. ่ เป็นอีกหนึ่งทีมของคอนเฟรนนี้นะครับคอนเฟรนนี้เนี่ยนอกจากเรื่องเทคโนโลยี AI แล้วเนี่ยก็เรื่อง sustainability นะครับเป็นเรื่องเป็นเรื่องใหญ่เลยจริงๆผมว่าไม่ใช่เฉพาะเรื่อง MBA เนาะผมว่าเทรนโลกเลยแต่ MBA มันก็ suppose ที่จะหรือหรือควรที่จะพูดในสิ่งที่โลกกำลังจะไปถูกปะเราคงไม่พูดในสิ่งที่แบบเขาไม่พูดกันแล้วในโลกใบนี้อะไรเงี้ย มาอีกเรื่องหนึ่งนะครับเป็นเรื่องของอชื่อชื่อเซสชันนะครับ What candidates ด n ส f ว r m your g r a d u a t e management programs นะครับก็คือสิ่งที่คนต้องการจากโครงการบัญญาโทของคุณนะ่ยคนพูดคือคนแรกคืออาจารย์หรือไม่แน่ใจว่าเป็นอาจารย์หรือไม่ไม่ไม่น่าใช่อาจารย์ครับคนนี้เป็นะจะเรียกว่าชื่อก่อนนะครับนาลิชาพาเทลนะครับเป็น Regional Director ครับเป็นผู้อำนวยการภาคพื้นยุโรปนะครับ ของ GMAC GMAC คือ Graduate Management Admission Council คนที่ทำข้อสอบ GMAT อ่ะ GMAT ครับอีกคนหนึ่งที่พูดด้วยกันในเซสชันนี้ก็คือคุณซาร่าสตราฟิโนเป็น Director Management Development Europe อ,องค์กรเดียวกันครับ Graduate Management Admission Council นะครับ GMAC ก็เขาก็พูดถึงเรื่องของข้อสอบ GMAT นะ GMAT เนี่ยเป็นข้อสอบที่ Business School เกือบจะทั่วโลกเลยใช้ประกอบในการาตัดสินใจนะครับว่าจะรับหรือไม่รับคนนี้นะครับเข้าเรียนโปรแกรม MBA แต่สองท่านนี้บอกว่า GMAT เนี่ยไม่ใช่ entry exam นะอย่าไปมองว่าเป็นเครื่องมือในการคัดเลือกแต่ว่าเป็น s u i t a b i l i t y exam อ่าแปลว่าให้มองว่ามันเป็นการทดสอบความเหมาะสมว่าคนนี้กับสกูลเนี้ มันแมชกันไหมยกตัวอย่างถ้าสมมติโรงเรียนไหนเขาเป็นคนที่แบบโปรแกรมเขาเน้นคณิตศาสตร์เยอะๆเนี่ยคะแนน G- m a t มันจะเป็นตัวบ่งบอกว่าคนนี้เก่งคณิตศาสตร์หรือไม่เก่งก็คนที่ไม่เก่งคณิตศาสตร์ไม่ใช่เพราะว่าคนนี้จะไม่สําเร็จในชีวิตหรือว่าไม่ควรเยน m b a นะแต่ว่าอาจจะไม่เหมาะกับสกูลนี้อาจจะไม่เหมาะกับโรงเรียนนี้เพราะโรงเรียนนี้เขาเขาแบบ แมทเขาเยอะมากเขาเน้นการตัดสินใจเชิงปริมาณเยอะอะไรเงี้ยก็ก็ให้มองในมุมนั้นสองคนนี้เขาก็พูดถึงเรื่องของ AI นะเป็นสิ่งที่สำคัญในนี้พูดกันทางคอนเฟรน c ์อยู่แล้วนะครับแล้วเขาก็เอาโปรไฟล์ของคนสอบ GMAT เนี่ยมาเล่าให้ฟังว่าเออ50%ของคนสมัครเรียน MBA เนี่ยเดี๋ยวนี้คือ Gen Z นะครับเจอดเจเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคุณอยู่ใน Business School เนี่ยคุณควรจะต้องเข้าใจคน Gen Z ให้มากขึ้น ว่าคนเจน Z ซเนี่ยต้องการอะไรเฮ้ยผมว่ามุมนี้ก็ดีเหมือนกันเนะคือคือบางทีผมก็ไม่ได้คิดถึงเจนเนอเรชันแบบนี้สักเท่าไหร่นะครับแต่จริงๆแล้วมันก็เป็นเรื่องราวที่น่าศึกษานะครับเขาก็ต่อยอดว่าอ่ะคนเจน Z ซเนี่ยชอบอะไรฮะอยากได้ Financial Freedom ผมว่าทุกเจนก็อยากได้มั้งเพียงแต่ว่าเจน Z พูดถึงเรื่องนี้เยอะๆหน่อยก็คือแบบจะเรียกอะไรอิสระภาพทางการเงินนะครับอยากสร้าง o s i t i v e impact นะผลกระทบเชิงบวกอยากแบบเป็นคนเป็นผู้ให้อะก i n ฟ b ิ c งแบนะครับเป็นคนที่มีความภาคภูมิใจในตัวเองนะครับแล้วก็แบบคือคือมันกก้นมาจากหลายมุมนะจากงานที่ทำจากเงินที่ได้หรืออะไรเงี้ยเป็นคนที่อยากได้ i ว e ไรบาลานก็คือไม่ได้แบาบบ้างนานทำงานอย่างเดียวอะไรเงี้ยเขาเขาเขาแวลูเรื่องพวกนี้แล้วก็ หลายคนก็มีความเป็นผู้นำนะครับอยากได้รับการยอมรับจากคนรอบข้างนะครับทำอะไรที่ที่ประสบความสำเร็จผมให้ข้อมูลเพิ่มเติมนิดนึงสำหรับคนที่อาจจะไม่คุ้นเคยว่าเอาดริงๆนะส่วนตัวผมบางทีก็ลืมอายุเหมือนกันคือคนเจนแซเนี่ยคือคนกลุ่มไหนเขาบอกว่าคนที่เกิดในปี1997ถึงปี2012 อันนี้คือกลุ่มเจนเจนแถ้า1997ก็ประมาณ27ปีนะครับถ้า2012ก็ประมาณอ่าสิปีนะครับเพราะปีนี้2 0 2พั2ยี่สถึงยีปีอะคนที่มีอายุป,ประมาณเนี้ยคือคนคนเจนแก็12บสงคงยังไม่เรียนเอ a บหรอกเรียนเอ a ก็2ี่สิบสไปแล้วเป็นเป็นกลุ่มไปปลายนะครับของคนเจน Z นะครับก่อนหน้านี้ก็เป็นเจน Y แลละ m b ็ MBA ธรรมศาสตร์เนี่ยผมว่าปลายปลายเจน Y มากกว่า Gen Z อาจจะมีหลุดไปมีอยู่บ้างก็มีก็คาบระหว่าง Gen Y กับ Gen Z นะครับมาให้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมด้วยนะครับเผื่อไม่ไม่ไม,ไม่นึกไม่ออกนะครับการเรียนการสอนปัจจุบันที่ MBA ก็เป็นไฮบิดเยอะขึ้นนะ ถึงแม้มันมันไม่ใช่โหมดโหมดการเรียน,นการสอนที่นิยมที่สุดคือตอนนี้ก็เป็นออนไซต์แหละคือเจอหน้าคันแต่ว่ามันเริ่มมีความเป็นออนไลน์ line, แทรกเข้ามาอยู่เยอะขึ้นนะก็เจะช่วงช่วงโควิดก็ออนไลน์กันทั้งหมดอยู่แล้วเพราะว่ามันล็อกดาวน์แต่ว่าหลังโควิดเนี่ยก็เป็นไฮบิดเยอะขึ้นนะครับเรื่องที่สําคัญ68เป็นเรื่อง sustainability เมื่อกี้เพิ่งพูดเลยนี่คือผลจากการสํารวจจาก g m a c เนี่ยเขาก็บอกว่า68เนเี่ยเห็นว่า sustainability เป็นเรื่องสําคัญนะครับ เอ่อเอ็ก e คมิกเอ็กซ์เพนะครับจะเรียกว่าเอาเอาใหม่ผมผมพูดใหม่คือเขาบอกว่า68%บอกว่า sustainability เป็นเรื่องสำคัญในเรื่อง e c o n o m i c Experience ภแปลว่างี้ถ้าถ้าเราไปถามว่าเอคุณมาเรียนที่ MBA เอนี่ยอะไรเป็นสิ่งที่แบบเป็นประสบการณ์ที่คุณคิดว่าสำคัญมากๆเขาก็บอกว่าเกินครึ่งน,นะ68%บอก sustainability 30, 36% 36%คิดว่าเป็น deal breaker เลยคืองี้ ดิวเบเกอร์คือถ้าไม่ไม่สอนเรื่องนี้นะไม่เน้นเรื่องนี้ฉันไม่เรียนเลยอย่างเงี้ยสาแปลว่าพอยก็คือ sustainability เป็นสิ่งที่ที่เราต้องเน้นนะครับอ,อ,อีกเรื่องหนึ่งคือเรื่อง inclusioninclusion ก็คือแบบไม่กีดกันนะไม่ได้แบบรับเฉพาะผู้ชายไม่รับผู้หญิงในต่างประเทศเนี่ยมีอิอเรื่องนี้เยอะนะครับว่าเขาเขาชอบเอาพยายามเอาตัวเลขมาให้เราดูว่าเดี๋ยวนี้จำนวน ผู้หญิงเรียน MBA เพิ่มมากขึ้นแต่สำหรับประเทศไทยเนี่ยผู้หญิงเรียน MBA มากกว่าผู้ชายนะสำหรับ m อธรรมศาสตร์เนี่ยประมาณ 60- 40เลยนะผู้ชาย4 0นะผู้หญิง60%เพราะนั้นะเราไม่เคยมีปัญหาเรื่องกิดกันทางเพศอะไรเงี้ยไม่มีนะครับแล้วเขาก็พูดถึงเรื่องของ Wellbeing นะครับคือเรียนหนักซะจนแบบสุขภาพทรุดโทรมอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ต้องต้องคอนเซิร์นด้วยเหมือนกันสำหรับ m อธรรมศาสตร์เนี่ยเราผมผมก็รู้นะว่าเรียนหนักแต่ว่่่่่าาาาาาสุดดท้้ยยยยผมผมยายามมววกกก็็ก็พพจะะูเเรรือองนนีลลคับ แล้วก็เรื่องการไปเรียนในต่างประเทศในประเทศต่างๆเดี๋ยวนี้เขาเรียกว่าเขาเรียกโมบิลิตี้อ่ะยิ่งยุโรปเนี่ยผมว่ามันง่ายว่ะคือยุโรปเนี่ยนะการเดินทางเนี่ยอ่ะผมผมยกตัวอย่างคอนเฟรนต์เนี่ยจัดที่ฮังการีโปรเฟสเซอร์ที่ผมรู้จักเนี่ยอยู่ที่ออสเตรียเขาบอกอ๋อเขานั่งรถไฟมา2ชั่วโมงถึงแล,แล้วแล้ววันก่อนเนี่ยก็เป็นความฟลุกคือผมไปโพสต์ว่าผมอยู่ฮังการีนะ แล้วเพื่อนอีกคนหนึ่งว่าโเคเสียดายเมื่อกี้เดินผ่านร้านเดียวกันเลยคือเขาก็เขาก็อยู่เมืองไทยนะครับแต่ว่าเขามาที่ตา่างประเทศผมก็ตกใจว่าเฮ้ยมาฮังการีด้วยกันเ,เหรอคือคนละคนคนละคอนเฟลนแน่ๆครับเขาบอกเปล่าเขามาออสเตรียแต่นั่งรถมา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 ,มาบูดาเปสต์แป๊บหนึ่งแล้วนั่งกลับคือสําหรับยุโรปอะมันแบบประมาณว่าคุณนั่งคุณไปพัทยายคุณอยู่กรุงเทพคุณไปพัทยานี่คือคุณข้ามประเทศแล้วอะ เพราะฉะนั้นการเดินทางไปเรียนในต่างประเทศมันไม่ไม,ไม่ยากนะแต่ว่าพอในไทยจะเรียนไปเรียนยุโรปมันก็เป็นเรื่องใหญ่นะครับ <c oughs> อ่ะเซสชันนี้ก็คล้ายๆเป็นสถิติอะไรต่างๆมาเล่าให้ฟังอีกเซสชันหนึ่งะจะเป็นเซสชันที่เขาจะเจาะลึกเรื่องของการรับรองคุณภาพของ a m b บ้นะครับคนพูดคือคุณมาร์ก สตาร์ดเป็น Director of Accreditation, Director of BGA Service ของ Amba BGA นะครับคุณสตีฟ Van De Welt Former Dean นะครับอดีตคณบดีและ Professor of Operation Management and Technology ของ Rotterdam School of Management Erasmus University อันนี้น่าจะเนเธอร์แลนด์นะครับเขาก็พูดถึงเรื่องอันนี้ผมจะไม่ลงรายละเอียดหัวข้อมากๆนะครับแต่ว่า ให้เห็นเทรนด์ว่าเขาดูอะไรบ้างเวลาเขาจะ a c c แอคเค School ว่าคนนี้มี MBA ระดับโลกเนี่ยเขาก็บอกว่ามันมันจะคล้ายๆเดิมแหละแต่มันมีสิ่งเปลี่ยนแปลงเรื่องของอ diversity เห็นละนะป็นเป็นอีกเรื่องหนึ่งนะว่าเออเราเปิดกว้างหรือเปล่าแล้วมีความหลากหลายหรือเปล่าเรารับเฉพาะผู้ชายหรือเปล่าเรารับเฉพาะคนบางกลุ่มหรือเปล่านะครับไอ้พวก equity inclusion ลรพวกเนี้ยนะครับก็คือการเปิดกว้างนะครับ ดูเร t ชันระยะเวลาวิธีการนําเสนอชาเลนจ์ Challenge ที่เขาพบนะครับคือเรื่องของ Impact ว่า MBA โปรแกรมเรามี Impact มากน้อยแค่ไหนไซส์อ Size ของห้องแต่ละห้องเป็นยังไงนะครับและแต่ละรุ่นเข้ามาเป็นยังไงนะครับประสบการณ์ทำงานโปรไฟล์ของคนที่เข้ามาเป็นยังไงเรื่องของหลักสูตรเรา c o อ e เเรื่องสำคัญครบไหมแล้วก็ จำนวนชั่วโมงจำนวนที่ใช้ในการเรียนรู้เป็นยังไงนะครับคุณที่เหลียในการวิเคราะห์สถาบันก็เรื่องในในการให้การรับรองก็คือเรื่องของสถาบันเรื่องของประสบการณ์นักศึกษาการออกแบบโปรแกรมการจัดการหลักสูตรแล้วก็ Impact Impact ก็คือผลกระทบจากโปรแกรมนี้นะครับเขาก็ให้ทิป ว่าคุณอยากจะได้รับการประเมินหรือว่าได้รับการประเมินอ,อีกครั้งเขาเรียก re accreditation ซึ่งสิ้นปีนี้นะเดือนกันยายนเนี่ย MBA ธรรมศาสตร์ก็จะต้องถูก audit ออถูกตรวจสอบเหมือนกันถึงแม้เราได้แล้วเนี่ยเขาจะมา audit ออทุก3ปีนะครับเขาก็บอกว่าก็ต้องมีตัวเลขชัดเจนนะครับมีการวิเคราะห์เขาเรียก gap analysis gap analysis คือสิ่งที่เราทาอยู่ตอนนี้กับสิ่งที่เราอยากจะเป็นมันจะมี gap อยู่ gap คือช่องว่างแล้วเราจะเติมเต็มช่องว่างนั้นยังไงมีแผนยังไง จะต้องมีความชัดเจนโปร่งใสจะต้องมีกุ๊ปไซส์นะครับว่าเร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 ามีการบริหารจัดการกลุ่มผู้เรียนยังไงมีการเปลี่ยนแปลงยังไงเขาก็จะแบบมีการเก็บข้อมูลนะเขาก็อันนี้เป็นเรื่องเรื่อง process ต่างๆเช่นงานนักศึกษาเขาจะขอดูด้วยนะครับรายงานการประชุมเขาจะดูว่าเราเราประชุมแล้วเอากลับมา เอากลับมาวิเคราะห์กันไหมเอากลับมาทํากันไหมหรือว่ารูปแบบการออนออนลงออนไลน์ต่างๆนะครับสุดท้ายเขาทิ้งท้ายไปว่าโลกเรากําลังจะเปลี่ยน7เรื่องนี้เพราะฉะนั้น MBA ทุกที่เนี่ยก็ควรจะต้องตามเทรนด์เเรื่องนี้ให้ได้ก็คือเรื่องของอ่า p o l i t i c a l นะครับก็คือการเมืองต่างๆนะเราพูดถึงการเลือกตั้งประธานทิปพดีสหรัฐ สงครามเย็นจะไม่ใช่เย็นหรอกสงครามทางการค้าระหว่างจีนกับอเมริกาอะไรเงี้ยซึ่งซึ่งมันมีการเปลี่ยนแปลงเยอะแยะสงครามยูเครนรัเสเซียอะไรเงี้ยก็บอกว่าบางทีการหา international student เดี๋ยวนี้ก็ไม่ได้ง่ายนักนะครับการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของอความอยากเรียน business degree ตอนนี้เทรนด์คือคนคิดว่าปริญญาตรีก็พอแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยหลายครั้ง business school โดยเฉพาะในยุโรปเนี่ยเริ่มมีปัญหาในเรื่องการเงินนะครับ เราจะพูดถึงเทรนด์ของคนจีนที่มายุโรปมากขึ้นเพราะว่าจีนมีปัญหากับอเมริกาแต่ก่อนเด็กจีนก็ไปเรียนอเมริกาเยอะเดี๋ยวนี้ก็พอเขาเริ่มตึงๆกันอยู่เนี่ยเขาก็ไม่ส่งไปเรียนแล้วอเมริกาก็อาจจะไม่ค่อยอยากรับเด็กจีนเท่าไหร่อะไรเงี้ยก็มายุโรปกันเยอะนะครับเขาพูดถึงเรื่อง generative AI นะครับคือมันมีการเปลี่ยนแปลงเรื่อง AI เนี่ยเยอะมากในในเทรนด์ของการประชุมนี้ก็พูดถึงเรื่องนี้เยอะ,อะพูดถึงเรื่องของ อา,อาจารย์ผู้สอนก็มีด i วอ r ิตี้อีกว่าเรามีอาจารย์เฉพาะอาจารย์ผู้ชายหรือเปล่าเราเปิดให้อาจารย์ผู้หญิงไหมอะไรเงี้ยนะครับพูดถึงเรื่องของอาการเปลี่ยนแปลงสถานที่ทํางานนะครับเดี๋ยวนี้คนทํางานแบบรีโมทแบบไม่ต้องเข้าออฟฟิศมากขึ้นนะครับหรือว่ามีการแชร์ออฟฟิศอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็พูดถึงเรื่องของอาจารย์ที่แบบเริ่มมีแอคเคาดมิกฟรีดอมลดลงนะเราไม่กล้าที่จะพูดอะไรยังไงแล้วก็เลือกอง s d g society impact r e s pons i b l e อะไรพวกเนี้ยความยั่งยืนอะไรเงี้ยเขาบอกว่ากลายเป็นเมนโรดแล้วนะกลายเป็นเรื่องที่สำคัญมาถึงเซชั่นสุดท้ายฮะก็คือ Beyond Comfort Zone Preparing MBA s t u d e n t for Unforeseen Technological Disruption ก็คือออกนอกพื้นที่สะดวกสบายก็ค,คือการเตรียมนักศึกษา MBA สำหรับการเปลี่ยนแปลงในโลกที่เกิดการ disrupt จากเทคโนโลยีก็คือมีเทคโนโลยีใหม่ๆเข้ามาเปลี่ยนแปลงโลกเนี่ยเราจะเตรียมนักศึกษายัางไง คนพูดคืออาจารย์ปีเตอร์เฟเชอร์เป็นไว i t ร p r e s น d e n t for i n t e r n ร t เ o n a l r e l a t ร o n s จากคอร์วินัสอ i นิเวอร์ซิตี้ออฟบูดของคนที่เป็นโฮสต์เป็นเจ้าภาพงานเนี้ยที่ฮังการีเขาบอกตอนนี้เราเจอบูคานะครับเวลโอซิตี้อันเซอร์เอะไรพวกเนี้ยนะครับความไม่แน่นอน Complexity Ambiguity กก็คือความไม่แน่นอนแหละเจอเยอะแล้วเทคโนโลยีก็เปลี่ยนไปเร็วมากแต่มันก็เป็นข้อดีตรงที่ เอ่อมันมาช่วยการเรียนการสอนได้ดีมากเช่นเดียวกันเดียเด๋ยวนี้ดีมากถูกขึ้นมากนะครับเอ่อสิ่งที่เขาเขาเขากระตุ้นให้นักศึกษากาทำคือ imagine unimaginable ก็คือให้นักศึกษาแบบมีมีการจินตนาการสิ่งที่เราอาจจะจินตนาการไม่ออกบางที่มันผ่าน assignment ให้เขาออกนอกคอมฟอร์ทโซนเช่นแทนที่เขาทำแบบธุรกิจทั่วไปเนี่ยเขาอาจจะทำแบบธุรกิจแบบร้านกาแฟทำแอปพลิเคชันโน่นนี่นั่นอะไรเงี้ยเขาบอกว่าสมมุติว่ามันเกิดมีเทเลพอร์ต กนะ็คือประตูข้ามมิติเ,เหมือนโดเรมอนเนี่หรอไหมประตูที่แบบเปิดไปปุ๊บไปที่อเมริกาเลยเนี่ยให้เขาทำบิเนสแลนเรื่องเนี่ยบางทีมันแบบมันมันมันไม่มีสินค้านี้อยู่จริงในปัจจุบันหรอกแต่ว่ามันขยายจินตนาการนักศึกษานะเอออันนี้ผมว่าเป็นไอเดียที่ดีเหมือนกันนะว่าออถ้ามันมีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นคุณจะทํำยังไงนะครับแล้วเขาบอกว่าเดี๋ยวนี้มันไม่ใช่แค่เรื่องเทคโนโลยีครับเป็นเรื่องใหม่เซตด้วยนะครับ เราเราต้องปรกแอคทีฟครับเราต้องสอนนักศึกษาให้รองรับการเปลี่ยนแปลงที่เขาให้ทําเรื่องแบบ Ima g i n e ไม่ได้อ่ะกันไอประตูข้ามข้ามข้ามมิติข้ามโลกอะไรเงี้ยมันทําให้เขารองรับการเปลี่ยนแปลงได้ได้ดีขึ้นนะก็เป็นอันจบคอนเฟรนนี้นะครับตอนวันจบก็ไปกินข้าวกับโปรเซอร์ Professor จากหลายประเทศนะครับก็ก็นั่งพูดคุยแลกเปลี่ยนกันนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยก็เป็น เป็นอีกครั้งนะครับคงได้ไปปีละครั้งนี่แหละนะครับจริงๆก็จะมีสิ้นปีนะแต่ว่ากําลังลังเลอยู่จะไปดีไหมเพราะว่างานก็ค่อนข้างยุ่งแต่ว่าสิ้นปีก็จะมีแบบแบบเนี้ยแอมบอรคอนเฟรนแต่ว่าเป็นของเอเชียแปซิฟิกนะจัดที่ที่มาเลเซียก็ไม่ไกลมากนะครับไม่ไกลมากแต่ก็เพื่อ ไม่รู้เหมือนกันเดี๋ยวผม,ผมด,ดูเวลาผมอีกทีแล้วกันเพราะว่าเวลาก็ค่อนข้างเยอะนะแต่ว่ากเา็เอาตอนนี้ก่อนนะผมคิดว่าเป,เป็นประโยชน์กับผู้ฟังด้วยนะครับถึงแม้ว่ารายการจะเป็นรายการ MBA weekly ซึ่งดูบางคนอาจจะข้ามรายการนี้ไปเลยเพราะว่าชื่อมัน MBA เราไม่ได้เรียน MBA เราไม่สนใจ MBA อะไรเงี้ยจริงจริงมันแฝงอยู่ในนี้แล้วประชาสัมพันธ์รายการนี้ต่อนะว่าเอวอาจารย์จะพูดอะไรต่อเนี่ย จริงๆผมผมไม่ได้สร้างรายการนี้มาเพื่อที่จะมาพูดถึงเรื่องของ MBA ธรรมศาสตร์อย่างเดียวนะครับผมอยากที่จะเป็นคล้ายๆเรื่อง business related สำหรับผู้เรียน MBA ทั่วไปหรือคนที่ไม่ได้เรียน MBA ก็ถือว่ามีโอกาสได้เรียน MBA ไปด้วยในตัวอย่างเงี้ยผมมีจะเรียกว่าวิชาหนึ่งของ MBA ธรรมศาสตร์คือ C.O. Vision ซึ่งได้ไปเชิญ C.O. e ทั่วประเทศเลยที่ที่ทประสบความสาเร็จต่างๆเนี่ยแล้วผมก็จดโน้ต อะไรไว้หลายๆอย่างผมคิดว่าจะเอามาฝากในคนฟังรายการนี้ด้วยนะครับโอเควันนี้คงประมาณนี้นะครับแล้วเราพบกันในประสบถัดไปครับสวัสดีครับ No pardon story a life changing story